ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็อยู่กับผมเอเจนต์เคนะครับกับเกม World of Warship นะครับวันนี้ก็ไม่ได้กะจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับก็จะมาแนะนำเนาะก็คือกิจกรรมนะผมเพิ่งเห็นนะครับคือเห็นจะบอกว่าเห็นก็คงไม่ถูกก็คือเห็นนานแล้วแต่เพิ่งเริ่มจะทำได้เกือบเสร็จนั่นเองยังไงวะคือเริ่มจะทำได้เกือบเสร็จก็คือเรื่องของเรื่องคือเพื่อนผมนะครับคุณแบงค์ที่เคยมาเล่นเกมนี้ด้วยกันเนี่ยเข้ามาสกิดบอกผมว่าไอ้เกมเนี้ยมันมีกิจกรรมเป็นภารกิจเนาะคือมันก็มีภารกิจทุกๆเดือนแล้วครับซึ่งของเดือนเนี้ยคือเมื่อก่อนผมก็เคยแนะนำอยู่คลิปนึงเนาะเป็นภารกิจไอ้เรือลายอะไรเนี่ยแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่ครับเรือลายนั่นมันคือหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละคือมันจะไม่มีแล้วนั่นเองคือเดือนนี้เนี่ยมันมีภารกิจมาใหม่นะครับนั่นก็คือมาราธอนมิคาซะนั่นเองมิคาซะนี่ไม่ใช่มิคาซะในไททัน Attack on Titan นะมิคาซะเรือมันคือเรือมิคาซะนั่นเองถามว่าเรือมิคาซะนี่คือเทียร์อะไรก็คือเรือเทียร์2ครับเป็นเรือพรีเมียมที่ไม่รู้จะมีมันไม่น่าจะมีขายน่าจะเป็นกิจกรรมเนาะก็แจกก็ทำกิจกรรมนะครับมันหมดกิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายละเอียดก็คือหมด27เดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองกิจกรรมก็ค่อนข้างง่ายนะผมก็ทำเก็บกับคุณแบงค์ก็วันนึงก็ผมเก็บเป้าหมายที่ผมเก็บคุณแบงก์ก็คือวันละ 5,000 5,000 นี่คือ 5,000 อะไร 5,000 ก็คือ 5,000 EXP นะครับประสบการณ์ฐานนั้นก็คือแบบเล่นแบบใดก็ได้นะครับเงื่อนไขมันก็คือเนี่ยอย่างอันด่านแรกก็คือเก็บ 5,000 หน่วยเล่นแบบใดก็ได้นะครับคือเล่นกับคนก็ได้เล่นกับบอทก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เก็บ EXP นะครับมีทั้งหมด5ด่านเลยนะครับก็เพิ่มไปทีละ 5,000 นะครับด่าน2ก็ 10,000ด่าน3ก็ 15,000 ด่าน4ก็ 20,000 ด่าน5ที่เป็นด่านสุดท้ายที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือ 25,000 นั่นเองตอนนี้ผมก็เกือบครบละเกือบครบ 20,000 อีกตั้ง 50,000 เอ้ย5ไม่ใช่ 50,000 5,000 อีกตั้ง 5,000 แน่เกือบครบ 20,000 แล้วแต่ขาดอีกตั้งเยอะอยู่เหมือนกันโอเคก็จะมาบอกเป็นกิจกรรมเนาะมันเป็นกิจกรรมเรืออันนี้นั่นเองไม่ใช่มากันบ่อยๆนะครับถามว่าเรือเทียร์2พรีเมียมนี่ก็ถามว่าของฟรีอ่ะก็อยากจะบอกต่อไงครับคุณผู้ชมถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วดูช่องผมเนี่ยก็คือเฮ้ยมาทำเถอะของฟรีอ่ะเทียร์2ก็คือมันอาจจะไม่ได้เทียร์สูงอย่างเทียร์8เทียร์9เทียร์10แต่มันคือเรือหายากนะครับเรือพรีเมียมแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรือเทียร์ต่ำๆเนี่ยผมบอกให้เนี่ยว่ามันปั๊มใช้ปั๊มเงินได้โคตรดีเลยนั่นเองถ้าใครแบบว่าคิดนะครับว่าเฮ้ยเรือเทียร์หลังๆนี่มันดีเนาะมันใช่มันดุดันมันดีนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันแดกตังค์นะครับผมได้ลำนี้มาเนี่ยก็คือตังค์หมดเลยนั่นเองก็นิยมตอนนี้ก็กลายเป็นว่าผมกลับไปนิยมเทียร์แบบเทียร์5เทียร์4นั่นเองเพื่อเก็บตังค์ใหม่นะครับถ้าใครแบบว่าได้เรือมิคาซะมาเรือมิคาซะมันดีกว่าเรืออื่นๆยังไงนะครับในบรรดาที่ผมดูมาเลยก็คือมันเป็นเรือประจันบานนั่นเองปกติเรือประจันบานเนี่ยถ้าเป็นของทั่วๆไปเนี่ยจะเจอกันที่เทียร์3ขึ้นไปนะครับเทียร์3ขึ้นไปเลยของทุกประเทศแต่อันนี้มันเป็นเรือพรีเมียมพิเศษจริงๆเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเรือพรีเมียมเทียร์2เพราะฉะนั้นคุณเล่นเรือพรีเมียมเทียร์2อาจจะไปฟุกไปเจอเทียร์1อาจจะได้ยิงไก่เล่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับก็มาบอกต่อนะครับเฮ้ยมันมีกิจกรรมเนาะเพื่อนผมบอกมาผมก็มาบอกคุณผู้ชมตอนนั้นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับพาร์ทหน้าก็เกมเรือนี่อาจจะดูก่อนนะครับอาจจะลงหรือเปล่าอันนี้ก็ขอดูอีกทีหนึ่งส่วน The Forest นะครับผมจะสมมติตัดสินใจแล้วจะทำลงทุกวันพุธนั่นเองแต่คงจะเริ่มวันพุธที่10พฤษภาคมนั่นเองเนาะคือพุธหน้านั่นเองสำหรับ The Forest นะครับอัดใหม่ตั้งแต่แรกเลยคือเซฟเก่าช่างมันนะครับมันหายเนาะก็ช่างมันเลยแล้วกันโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย